ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของอสูรศักดิ์สิทธิ์ที่ทำหน้าที่ปกครองที่ทั้ง4บนสวรรค์นะครับสำหรับครั้งนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของมังกรฟ้าเซริลเรื่องราวของอสูรปกครองศักดิ์สิทธิ์ตนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับมังกรฟ้าหรือชิงหลงในภาษาจีนเซริลในภาษาญี่ปุ่นหรือชุงระวองในภาษาเกาหลีเทพอสูรแห่งทิศตะวันออกตัวแทนแห่งฤดูใบไม้ผลิมีสีประจำกายคือสีฟ้าและสีเขียวเป็นอสูรธาตุไม้แสดงถึงคุณงามความดีความเหมาะสมความสงบสุขและความมั่นคงของบ้านเมืองรวมไปถึงการควบคุมดินฟ้าอากาศและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์จักรพรรดิมังกรฟ้าเซริลมักจะถูกใช้เป็นขั้วตรงข้ามกับหงเพลิงสุสคุซึ่งเป็นตัวแทนแห่งจักรพรรดินีตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเอาละครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของมังกรฟ้าเซริลสำหรับท่านใดนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ